สวัสดีครับผมเอ็กซ์ครีเอเตอร์ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันเปลืองท้ายครับผมซึ่งเป็นน้ำมันเปลืองท้ายของกระบะมิตซูบิชิสตาร์ด้าแกนลิตครับส่วนวิธีการเปลี่ยนตัวน้ำมันเปลืองท้ายเนี่ยมันจะมีตัวกะโหลกตัวนี้ครับผมเป็นกะโหลกตัวกลมๆเป็นตัวล้อหลังตัวนี้จะเป็นรูเติมส่วนด้านใต้เนี่ยจะเป็นรูสำหรับถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายตัวนี้ออกตัวนี้จะเป็นตัวเผาที่เชื่อมต่อไปตัวด้านหน้ากับห้องเกียร์ครับผมทำให้ขับเคลื่อนล้อหลังตัวนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำการถอดตัวเติมแล้วก็ตัวถ่ายนี้ก่อนเรามาเริ่มเลยฮะผมจะขึ้นแม่แรงสักนิดนึงครับเพื่อให้น้ำมันเนี่ยออกมาจากตัวเฟืองท้ายให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วสังเกตว่าตัวน้ำมันเฟืองท้ายเนี่ยจะออกมามากกว่าปกติเพราะว่าเราได้ทำการตะแคงไปสักนิดนึงมันจะได้ออกมาเยอะๆครับผมครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดมาแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวน็อตสำหรับหัวเติมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นน็อตสำหรับรูถ่ายด้านบนก็เหมือนกันครับจะมีพวกขี้เหล็กหรือเศษเหล็กที่จะติดเกาะตรงหัวแม่เหล็กตัวนี้เราไปทำความสะอาดแล้วใส่กลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็เติมน้ำมันเฟืองท้ายเข้าไปก็จบแล้วฮะหลังจากที่ทำความสะอาดไปเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะมีความสะอาดและสวยงามประมาณนี้เลยส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเหมือนกันเป็นตัวแม่เหล็กไว้คอยดูดพวกเศษเหล็กที่มันหลุดออกมาจากตัวเผาตัวเฟืองเผาตัวนี้ก็เป็นตัวน็อตสำหรับปิดรูเติมฮะหลังจากนี้เราก็ประกอบกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ทำการเติมน้ำมันก็ใช้งานได้แล้วหลังที่น้ำมันหยดออกจนหมดไปที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็เอาแม่แรงลงครับผมส่วนวิธีการเติมเนี่ยผมก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการเติมน้ำมันเกียร์ครับผมจะใช้ในการกรอกจากด้านบนแล้วก็ให้ไหลลงไปสู่ปลายด้านล่างเพื่อที่จะกรอกเข้าไปกับตัวของเฟืองท้ายฮะเราก็สอดเข้าไปเลยส่วนน้ำมันผมก็จะใช้น้ำมันตัวเดียวกันกับตัวน้ำมันเกียร์เพราะว่ารถรุ่นนี้มันสามารถใช้ร่วมกันได้ก็คือตัว 80W90 นะ
ส่วนการเติมก็อยู่ที่ราวๆประมาณลิตรครึ่งอะเราจะรู้ได้ไงว่าเต็มไม่เต็มก็เช่นเคยครับผมมันจะต้องล้นออกมาจากรูเติมนั่นแหละคือการเติมให้เต็มสังเกตว่าตัวนี้ครับผมมันเริ่มล้นออกมาแล้วนั่นหมายความว่ามันเต็มแล้วแล้วก็ดึงสายออกแล้วก็หัวน็อตปิดก็ใช้งานได้แล้วครับรอให้มันล้นออกมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าตัวจุกยางเนี่ยมันไปอุดกับรูท่อสุดยอดเลยครับผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปจ้างช่างในราคาที่ร้อยสองร้อยเทียบกับเรื่องค่าแรงแต่มันก็จะลำบากอีกเรื่องการที่จะมุดไปใต้ท้องรถสักนิดหนึ่งแต่มันก็คุ้มค่าคุ้มเวลาและภูมิใจที่เราได้ทำเองครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่อยากจะเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วยตัวท่านเองก็ลุยเลยครับผมก็มาถึงตอนท้ายคลิปก็มีไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากครับที่รับชมกันจนจบ